เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของ Sport Today Extra นะคะจากนี้เรามาดูสรุปผลการแข่งขันวงการกีฬาโลกที่ผ่านมานะคะในปี2014เริ่มต้นกันก่อนกับวงการกอล์ฟโลกนะคะภาพรวมในปีที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะเมื่อพูดถึงวงการกอล์ฟโลกของปี2014นะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการคืนฟอร์มของ Rory McIlroy นักกอล์ฟหนุ่มชาวไอริชหลังจากฝ่าฟันวิกฤตฟอร์มตกอย่างหนักเมื่อปี2013ได้สำเร็จถึงแม้ว่าในช่วงต้นปี2014แม็คอินรอยจะยังคงกระเสือกกระสนเพื่อที่จะเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองคืนมาท่ามกลางกระแสข่าวรักเลิกๆกับแคโรไลน์วอสเนกี้นักเทนนิสอดีตมือหนึ่งของโลกนะคะเป็นนักเทนนิสหญิงจากเดนมาร์กจนท้ายที่สุดในเดือนพฤษภาคมแม็คอินรอยตัดสินใจประกาศถอนหมั้นและยุติความสัมพันธ์กับแฟนสาวหลังจากคบหาดูใจกันมานาน3ปีและการตัดสินใจครั้งนี้เหมือนแม็คอินรอยนั้นจะได้พบตัวเองเพราะว่าหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันเข้าคว้าแชมป์ BMW PGA Championship มาครองซึ่งนับเป็นชัยชนะครั้งแรกในรอบ18เดือนจากนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมแม็คอินรอยสามารถทวงตำแหน่งมือหนึ่งของโลกคืนได้สำเร็จหลังจากคว้าแชมป์ WGC Bridgestone Invitational ไปครองในปี2014เขายังกวาดแชมป์เมเจอร์มาได้อีก2รายการคือ The Open Championship และ PGA Championship ก่อนส่งท้ายปีด้วยการเป็นผู้ชนะตารางสะสมเงินรางวัลสูงสุดของ PGA Tour และ Race to Dubai ของ European Tour รวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการช่วยทีมยุโรปคว้าแชมป์ Ryder Cup เป็นสมัยที่3ติดต่อกันจากการเอาชนะสหรัฐอเมริกาไปด้วยสกอร์ 16.5 ต่อ 11.5 คะแนนจากการทำผลงานที่ยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งปีทำให้แม็คอินรอยนั้นถูกเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของทั้ง PGA Tour และ European Tour นอกจากนี้เจ้าตัวคว้ารางวัล Warren Trophy และ Byron Nelson Award มาครองอีกด้วยจึงเห็นได้ชัดว่าแม็คอินรอยนั้นถือเป็นนักกอล์ฟที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในปี2014ก็ว่าได้ซึ่งแตกต่างจากไทเกอร์วูดส์อดีตมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันที่ปีนี้เจอปัญหาอาการเจ็บหลังรุมเร้าถึงกับต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันที่31มีนาคมก่อนกลับมาลงเล่นอีกครั้งแต่ฟอร์มยังไม่กระเตื้องแถมในเดือนสิงหาคมต้องมาเจ็บหนักจนต้องตัดสินใจเปลี่ยนโค้ชจากชอนโฟลลี่ที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่ปี2010มาเป็นคริสโคโมเพื่อเปลี่ยนวงสวิงให้ลดความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บน้อยลงโดยที่ในปี2014ที่ผ่านมาวูสไม่สามารถคว้าแชมป์รายการใดๆได้เลยอีกทั้งยังจบฤดูกาล2014ด้วยการรั้งที่201ของตารางสะสมเงินรางวัลของ PGA Tour และร่วงจากการเป็นมือ1มาเป็นมือ29ของโลกอีกด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข่าวดีว่าวูสเนี่ยสามารถกลับมาลงสนามอีกครั้งในรอบ4เดือนด้วยการเข้าร่วมแข่งขันทัวร์นาเมนต์พิเศษที่เขาเป็นเจ้าภาพในรายการ Hero World Challenge และวูสก็ทำผลงานด้วยการจบที่อันดับสุดท้ายถึงแม้เจ้าตัวจะบอกว่าพอใจกับผลงานตัวเองก็ตามในปีหน้าจะสามารถเค้นฟอร์มเก่งกลับมาได้หรือไม่ต้องบอกว่าปีนี้แล้วนะคะที่1มกราคมแล้วและแม็คอินรอยจะรักษาฟอร์มตัวเองไว้ได้มากน้อยแค่ไหนต้องติดตามกันต่อไปเชื่อว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ขับเคี่ยวกันอย่างสนุกค่ะก็เป็นเรื่องกอล์ฟที่น่าสนใจนะครับความท้าทายอีก1ปีของไทเกอร์วูดส์ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าในขณะที่เรื่องของเทนนิสก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับมีนักเทนนิสหลายคนที่มีปัญหาการบาดเจ็บรุมเร้าไม่ว่าจะเป็นเอนดี้มารีหรือว่าทางด้านราฟาเอลนาดาลนะครับแต่ว่าช่วงต้นปีเนี่ยราฟาเอลนาดาลตอนนี้กำลังเร่งเรียกความฟิตนะครับเพื่อที่จะกลับมาแล้วเป้าหมายแรกก็คือการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นให้ได้ครับโดยที่ภาพรวมของการแข่งขันเทนนิสโลกนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องของแอนดี้มารีกันก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะหายจากการบาดเจ็บที่หลังแล้วนะครับแล้วกลับมาลงสนามได้อีกครั้งแต่ว่าฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่ครับสุดท้ายต้องมีการตัดสินใจแยกทางกับอีวานเลนเดลนะครับโค้ชที่ช่วยเขาคว้าเหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนเกมส์นะครับแล้วก็คว้าแชมป์ US Open ได้ครับนั่นเป็นแกรนด์สแลมรายการแรกของเขานะครับในปี2012รวมไปถึงการคว้าแชมป์วิมเบิลดันได้ในปี2013นะครับที่ชาวอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรนั้นรอคอยมานานนะครับที่จะคว้าแชมป์ในถิ่นของตัวเองครับหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเลือกเอเมริโมโมเรสโมนะครับตำนานนักเทนนิสหญิงจากฝรั่งเศสเข้ามานะครับถือว่าเป็นการเสริมสร้างความดุดันให้กับเจ้าตัวด้วยนะครับในการเล่นเทนนิสการเปลี่ยนแปลงโค้ชก็ทำให้ผลงานของเมอรี่นั้นยังคงไม่แตกต่างจากที่ผ่านมานะครับยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ซ้ำร้ายยังทำให้เขาหลุดจากท็อป10เป็นครั้งแรกในรอบ6ปีด้วยนะครับโดยที่ในปี2014แอนดี้นั้นผลงานดีสุดด้วยการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ French Open นะครับในระดับการแสดงก่อนจะเร่งฟอร์มของเขากลับมาในช่วงปลายปีนะครับโดยที่เป้าหมายก็คือการที่จะไปเล่นใน ADP World Tour Final นะครับจนขยับขึ้นมาจบอันดับที่6ของโลกครับตีตั๋วไป ADP World Tour Final ที่ลอนดอนได้สำเร็จนะครับ
ถึงแม้ว่าหลายต่อหลายคนนี่จะบอกว่าโมเรสโมเนี่ยไม่เหมาะกับเมเร่นะครับแต่ว่ายอกนักเทนนิสจากสหราชอาณาจักรก็ได้ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาตัดสินใจที่จะร่วมงานกับโมเรสโมต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับนั่นก็คือผลงานของแอนดี้มารีที่ต้องพยายามยกระดับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปีที่มาถึงนี้นะครับโดยที่ฟอร์มของนักเทนนิสคนนึงที่ถือว่าดีเกินความคาดหมายนะครับคือเคนิชิโคริ นะครับนักเทนนิสหนุ่มจากญี่ปุ่นในปี2014สร้างประวัติศาสตร์มากมายนะครับเป็นนักเทนนิสจากเอเชียคนแรกที่คว้าสิทธิ์ไปเล่นใน DP World Tour Final นะครับจากผลงานที่ยอดเยี่ยมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ US Open และ Madrid Masters นะครับในช่วงปลายปีรวมไปถึงการคว้าแชมป์รายการอื่นๆมาถึง4รายการนะครับจบการแข่งขัน ATP World Tour Final ด้วยการตกรอบรองชนะเลิศนะครับแพ้โนวัคโจโควิชโจโควิชนี่เคยแพ้ทานิชิโคริมาก่อนด้วยนะครับใน US Open แล้วก็นิชิโครินั้นจบอันดับที่5ของโลกนะครับนี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับในขณะที่ราฟาเอลนาดาลครับนาดาวในปี2014นั้นมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับทั้งการเจ็บข้อมือนะครับทำให้ต้องขอตัวจากการแข่งขัน US Open นะครับก่อนจะส่งท้ายปีด้วยการขอถอนตัว ATP World Tour Final นะครับเนื่องจากว่าต้องรับการผ่าตัดไส้ติ่งนะครับก็เป็นไส้ติ่งอักเสบในช่วงปลายพยายามฝืนเล่นไป 1-2 ทัวร์นาเมนต์แต่ว่าก็ไม่ไหวครับจบฤดูกาลไปนะครับด้วยอันดับที่3ของโลกก็เป้าหมายคือสแลมแรกในปี2015นี่แหละครับไปต่อกันที่นักเทนนิสคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าผลงานกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องชมหัวจิตหัวใจจริงๆนะครับอายุมากขึ้นเลข3แล้วแต่ว่ากลับมาฟอร์มดีนะครับมาเป็นมือ2ของโลกได้แล้วก็มีลุ้นที่จะขยับขึ้นมาเบียดมือ1ของโลกของโจโควิชได้ด้วยนะครับแต่ว่าผลงานของเขาโดดเด่นมากพอจะเป็นที่2เท่านั้นนะครับในปีที่ผ่านมาก็เป็นนักเทนนิสทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่ทำให้ทีมนั้นคว้าแชมป์เดวิสคัพได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของสวิสที่คว้าแชมป์เดวิสคัพได้เอาชนะฝรั่งเศสไป 3-1 นะครับในรอบชิงชนะเลิศครับปิดท้ายที่สุดยอดนักเทนนิสที่กลับมาสม่ำเสมอตลอดทั้งปีนะครับสำหรับโนวัคโจโควิชครับอาจจะมีแกว่งในช่วงต้นฤดูกาลเล็กน้อยนะครับแม้ขวดจากเซอร์เบียฟอร์มแรงไม่หยุดจริงๆนะครับคว้าแชมป์วิมเบิลดันเป็นสมัยที่2นะครับต่อจากปี2011ส่งท้ายปีด้วยการคว้าแชมป์ ATP World Tour Final แล้วก็จบอันดับที่1ของโลกได้นะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของโนเล่นะครับจากฝ่ายชายนะครับเราจะไปดูฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับฝ่ายหญิงนี่ยังไม่มีใครโค่นเซเรน่าวิลเลียมส์ได้เลยนะครับยังเป็นที่สุดอยู่นะครับถึงแม้ว่าบางช่วงเนี่ยอาจจะมีอาการป่วยไข้นะครับทำให้มีข่าวลือว่ามีตั้งครรภ์ด้วยนะครับกับโค้ชคนสนิทแต่อย่างไรก็ตามเซเรน่ากลับมานะครับแล้วก็คว้าแชมป์ US Open ได้ส่งท้ายปีนี้ก็คว้าแชมป์ WTA Final ได้ด้วยนะครับที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เธอทำได้นะครับแล้วก็ยึดตำแหน่งหมายเลข1ของโลกไว้ได้ด้วยครับในขณะที่เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องช็อกวงการเทนนิสเมื่อปีที่แล้วครับคือการประกาศลาวงการของลีน่านะครับนักเทนนิสหญิงชาวจีนวัย32ปีนะครับก็สร้างชื่อด้วยการคว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับหลังจากนั้นลีนาก็ได้เล่นเทนนิสต่อแล้วก็สุดท้ายมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็ทนไม่ไหวครับต้องยุติการเล่นเทนนิสในวันที่17กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาด้วยตอนนั้นที่อยู่อันดับที่2ของโลกเลยทีเดียวนะครับ Let's warmly welcome our distinguished guests who are here for the presentationอีกหนึ่งกีฬาที่ต้องบอกว่าน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะในปีนี้ที่ปีที่ผ่านมาในปี2014กับทางด้านของฟอร์มูล่า1นั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือว่า FIA ก็มีการเปลี่ยนกฎนะคะโดยเปลี่ยนจากทางด้านของเครื่องยนต์ 2.4 ลิตร V8 เปลี่ยนมาใช้เป็น 1.6 ลิตร V6 Turbo Charge เพื่อการประหยัดพลังงานซึ่งต้องบอกว่าส่งผลอย่างยิ่งต่อหลายๆทีมโดยเฉพาะ Red Bull Racing นะคะเรามาดูกันสำหรับผลงานของฟอร์มูล่า1ฤดูกาล2014ที่ผ่านมาค่ะโดยจากกฎการเปลี่ยนเครื่องยนต์เรื่องนี้เล่นเอา Red Bull Racing ทีมแชมป์4สมัยซ้อนถึงกับกุมขมับเพราะว่าการลดสเปคเครื่องยนต์ Renault จาก V8 มาเป็น V6 ให้มีสมรรถนะที่ดีเช่นเดิมไม่ใช่เรื่องง่ายสุดท้ายก็เป็นตามคาดเมื่อ Sebastian Vettel แชมป์โลก4สมัยซ้อนประเดิมสนามแรกด้วยการต้องออกจากการแข่งขันที่ออสเตรเลียเนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้องเช่นเดียวกันกับที่โมนาโกและออสเตรียงานนี้เล่นเอา Vettel แทบหมดไฟแต่ยังสามารถประคองตัวทำผลงานดีสุดด้วยการจบอันดับที่2ในการแข่งขันสิงคโปร์กรังปรีซซีซั่นนี้ขึ้นโพเดียมไปเพียง5ครั้งรั้งอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนนักแข่งด้วยคะแนนรวม167แต้ม
ซึ่งต่างจากคู่หูอย่างเดนเนลริคิอาโดค่ะที่คว้าแชมป์ไป3สนามในแคนาดาฮังการีและเบลเยียมขึ้นโพเดียมไป8ครั้งจบอันดับที่3ของตารางนักแข่งจากการมีแต้มสะสม238แต้มถึงแม้ว่าช่วงต้นริคิอาโดจะไร้แต้มใน2สนามแรกจากการถูกจับดิสควอลิฟายเนื่องจากทำผิดกฎในเรื่องการใช้เชื้อเพลิงในการแข่งขันออสเตรเลียนกรังด์ปรีซ์รวมถึงต้องออกจากการแข่งขันหลังออกจากพิษทั้งที่ยังขันน็อตที่ล้อไม่แน่นในการแข่งขันมาเลเซียนกรังด์ปรีซ์ก็ตามจากผลงานที่ย่ำแย่ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาเวทเทลก็เลือกย้ายออกจาก Red Bull Racing ไปไล่ล่าฝันตามรอยมิเชลชูมาเกอร์ตำนานแชมป์โลก7สมัยกับเฟอร์รารี่ในซีซั่นนี้ที่จะถึงนะคะส่วนริคิอาโดก็ต้องเปลี่ยนคู่หูมาเป็นเดนิเอลคัฟยาฟนักขับวัย20ปีที่ดึงตัวมาจากโตโร่รอสโซนั่นเองขณะที่ทางฝั่งของ Mercedes GP ซึ่งถูกทำนายไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะว่าน่าจะได้เปรียบเรื่องเครื่องยนต์ V6 ก็เป็นไปตามคาดเพราะเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาสมรรถนะมาเป็นอย่างดีบวกกับฝีมือของ2นักแข่งอย่างลูอิสแฮมิลตันกับนิโคลรอสเบิร์กที่ขับเคี่ยวกันมาตั้งแต่ต้นมาห้ามผ่านกันอย่างหนักในสนามที่13ในอิตาลีแต่สุดท้ายสนามนี้แฮมิลตันได้คว้าแชมป์ไปครองก่อนคว้าแชมป์เพิ่มไปอีก4สนามติดรอสเบิร์กยังมีหวังคว้าแชมป์สนามรองสุดท้ายที่บราซิลนะคะเพราะว่ายังมีกฎเบิ้ลแต้มรองรับนะคะที่มาเพิ่มในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อมาถึงสนามสุดท้ายที่อาบูดาบีคาร์ลอสเบิร์กเกิดโชคร้ายเจอปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องเปิดโอกาสให้แฮมิลตันคว้าแชมป์ไปครองแบบนำม้วนเดียวจบก่อนซิลแชมป์โลกสมัยที่2ไปครองต่อจากปี2008พร้อมพาต้นสังกัด Mercedes GP ปลดล็อกคว้าแชมป์ประเภททีมผู้สร้างไปครองไปสมัยแรกอีกด้วยซึ่งปีหน้า Mercedes จะเลือกใช้งานแฮมิลตันและรอสเบิร์กต่อไปค่ะคือการเบิ้ลแต้มฤดูกาลหน้าไม่มีแล้วนะครับยกเลิกถือว่าเป็นกฎที่ถูกถกเถียงแล้วก็ถือว่าล้มเหลวนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันรถสุดหนึ่งมากขึ้นนะครับมาดูสรุปตารางนักขับอีกครั้งหนึ่งนะคะอันดับที่1ลูอิสแฮมิลตันค่ะ384แต้มนะคะตามมาด้วยนิโคลรอสเบิร์กแดเนียลริคิอาโดนะคะวอลเตอรี่บอตัสแล้วก็รวมไปถึงเซบาสเตียนเวทเทลทีมผู้สร้างกันบ้างค่ะมี Mercedes นะคะยอดเยี่ยม Red Bull Racing Williams Ferrari แล้วก็รวมไปถึงทางด้านของ McLaren ที่มีเพียงแค่181คะแนนเท่านั้นค่ะต้องบอกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาลุ้นกันไปลุ้นกันมานะคะแล้วก็สร้างโอกาสให้กับหลายๆทีมนะคะในการแข่งขันมากขึ้นสำหรับ Formula 1ฤดูกาลที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นทางด้านของ Mercedes ค่ะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งรวมไปถึงทักษะของนักขับเองนะคะอย่างลูอิสแฮมิลตันแล้วก็เครื่องยนต์ที่ในปีนี้ถูกมาเปลี่ยนเป็น 1.6 ลิตร V6 เทอร์โบชาร์จค่ะแต่บูเองก็พยายามจะถกเถียงแล้วก็พยายามจะบอกว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องไปดูครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับในขณะที่เรื่องของทัพนักกีฬาไทยนะครับที่ไปสู้ศึกอินชอนเกมส์ก็ถือว่าทำผลงานได้น่าพอใจนะครับจบที่อันดับที่6ของการแข่งขันในครั้งนี้ครับโดยที่อินชอนเกม2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับไทยเราก็ถือว่าผลงานดีครับคว้าอันดับที่6ได้12เหรียญทอง7เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงนะครับได้ทั้งหมด47เหรียญนะครับก็ดีกว่าเอเชียนเกมส์ในปี2010นะครับโดยที่เริ่มที่การคว้าเหรียญทองแรกของเรานะครับโบลิ่งเราก็ได้เหรียญจากยันพลอาภารัตน์นะครับในขณะที่เซปตะกร้อก็กวาดไปทั้งสิ้น4เหรียญทองเลยนะครับในขณะที่เรื่องของเทนนิสครับเราก็ได้การแข่งขันเทนนิสประเภทหญิงคู่นะครับได้ทองจากทามารีนแล้วก็รักซิกาด้วยนะครับในขณะที่เทควันโดรุ่น45กิโลกรัมเราก็คว้าเหรียญได้นะครับชนาทิพย์ซ้อนขำในขณะที่อีกหนึ่งเหรียญทองที่สุดเซอร์ไพรส์ก็เป็นอแมนดาคานะครับนักปั่นสาวไทยเชื้อสายบริการนะครับที่ทำได้สรุปเหรียญในตอนนี้นะครับที่จบไปนะครับเอเชียนเกมส์ครั้งที่ผ่านมานะครับก็เป็นจีนที่คว้าเหรียญทองเป็นเจ้าเหรียญทองเหมือนเดิมนะครับ151เหรียญทอง108เหรียญเงินแล้วก็83เหรียญทองแดงครับเกาหลีใต้ตามมาเป็นที่2นะครับญี่ปุ่นเป็นที่3ครับไทยเรานี่ก็มีเหรียญทองมากกว่าเกาหลีเหนือแล้วก็อินเดียอยู่1เหรียญแล้วก็มีมากกว่าไต้หวันกับกาตาร์อยู่2เหรียญครับในปีใหม่นี้ก็ยังคงมีรายการแข่งขันกีฬามากมายให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะไปดูกันได้ใน True Sport Today ค่ะบาสเกตบอล NBA Regular Season ชิคาโกจะพบกับเดนเวอร์ 8:00 นทาง True Sport HD 666และ True Sport 3683ค่ะมินเนโซตานะคะจะพบกับซาคราแมนโตนะคะ NBA ในช่วงเวลา 8:00 นทา NBA TV 674เทนนิสค่ะ World Tennis Thailand Championship แข่งที่หัวหินบ้านเราเซมิไฟแนลแล้ว 17:00 น True Tennis HD 670
ในขณะที่เรื่องของ Facebook ก็ยังสามารถติดตามกันได้นะครับเซิร์ชชื่อรายการ Sport Today นะครับในช่องเซิร์ชของ Facebook นะครับปิดท้ายวันนี้นะครับที่เรื่องของเบื้องหลังรายการเราก็ไม่รู้แอบถ่ายตอนไหนเหมือนกันใช่ค่ะเห็นเบื้องหน้าพวกเรามาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังกันสำหรับรายการ Sport Today นะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับ Get up.